ได้พวกแกงอยู่ด้วยพี่น้องเออเอาไปตําเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยอยู่ข้างถนนนี่สิล่ะค่ะแต่ว่าอยู่ในฟาร์มเอาบ่ได้เดี๋ยวจะเขาจะปลูกไว้ให้งัวเออในฟาร์มเยอะเลยค่ะเอาไม่ได้ผิดกฎหมายบางประเทศเขาจะเอากระแอกเก็บเอาที่ได้เงานี่ไปเอานี่ก่อนเด้อไปบ่ได้มันงามจะได้เออบ่มีหวังใจก็เอาค่ะเออความโลภพร้อมบรรยากาศหลังฝนตกฝนตก 2-3 มื้อพี่ตัวกันกระชั้นสิล่ะค่ะสันคือต้นกาเป็นไงสวัสดีพี่น้องค่ะซาเดินมาเก็บดอกกระเทียมซาเดินก็มาเก็บดอกอันนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกคะน้านะคะคะน้าฝรั่งซาเดินมาซาจ้ะพี่น้องเป็นดอกเหรอล่ะคุณแม่นเบิร์ดค่ะอยู่ข้างถนนนั่นสิล่ะค่ะแปลว่าอยู่ในฟาร์มเอาบ่ได้เดี๋ยวจะเขาจะปลูกไว้ให้งัวเออในฟาร์มเยอะเลยค่ะเอาไม่ได้ผิดกฎหมายบางประเทศเขาจะกระแอดเก็บเอาเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็น1ค่ะซาเดินจะเป็น1ใช่ป่าดอกนั้นจะมีรสชาติขมจังหน่อยขมคือยังดอกอันไหมจ้ะดอกอันไหมดอกอันนั้นไหมจ้ะเดี๋ยวก็นึกบอกลูกข่างสนุนทันทันอะไรนะกระกาดกระจ่อนไหมจ้ะเออคุณค่ะมาซาค่ะปกติจะได้อันนั้นมั้ยจะได้ใบไปกินน้ำเพราะว่าฝนตกทุกมือไหมพี่น้องเนาะเขาก็เอาเขาเอาแต่ดอกมันค่ะจะเป็นหนึ่งค่ะกินดอกจะมีใบเห็นบ่คะนี่ค่ะใบมันจะต้นอ่อนหน่อยยังไม่แก่เท่าไหร่นี่ค่ะกินได้ค่ะสาวเดินเก็บกินเก็บกินประจำแต่ว่ารอบนี้มาซ่าอันนี้เห็นไหมคะดอกอ่อนขึ้นเองค่ะเป็นดอกเป็นผักที่ขึ้นเองนะขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะพี่น้องไม่มีใครมาปลูกเลยเออมันปิวไปกับขยายพันธุ์ไปค่ะปิวไปน้ำอากาศมันก็นกกินดอกกินใบมันมาอุจจาระเห็นไหมคะดอกอ่อนๆเนี่ยเห็นไหมก็เป็นหนึ่งใส่ป่าค่ะพี่น้องเป็นหนึ่งเป็นลวกจะไปเก็บดอกกระเทียมอยู่แต่ว่าคือว่าเห็นมีดอกวะคุณสามีพาไปเก็บอันเสียงนกไหมสามีพาไปซื้อกับเขาเออขอเลยว่าแวะพาขอไปเก็บอันกระเทียมเนี่ยแล้วก็ใจดีแล้วเราก็จะไปทุระเดี๋ยวพี่น้องฝ่าไปห้องคัตมาเบามาฝอยนั่นอ่อนบ่คะฝ่าแต่จะป้าพวันเป็นดอกแล้วพี่น้องยังอยู่ยังบ่เป็นยังบ่แก่ยังไม่เป็นดอกให้เราเก็บอาจจะเป็นดอกบางพื้นที่หอมกระเทียมอุ้ยฝนตกใส่แล้วแบบว่าชุ่มชื่นมากเลยค่ะในป่าชุ่มชื่นมากเลยโอ้ยงามบ่เก่ายังบ่เป็นดอกอยู่พี่น้องพุ่นน่ะหลายพุ่นน่ะป้าเขียวฝนตกใส่แม่จ้ะมันตกเสร็จแล้วคุณป้าไปเบิ่งมาเบิ่งห้อยกวางห้อยกวางป้ามากินค่ะกวางป้ามากินได้นี่ค่ะที่นี่มีกวางมีหมูป่านะคะเออค่ะกวางป้าเก่งป้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีในป่ากระเทียมนะจ๊ะวันนี้สาวได้มาเก็บกระเทียมป่าแต่ได้ดอกคะน้ามาเอดอกคะน้าดอกคะน้าฝรั่งค่ะพี่น้องค่ะเออได้ตะกร้ามาเดี๋ยวขอเทอันขยะมุนฝอยก่อนพวกเศษผักอะไรจ้ะเศษหญ้าเออไปค่ะพี่น้องไปเก็บกระเทียมปลาน้ำสาเดือดอุปกรณ์ก็จะมีกับตะกร้ามีดกับตะกร้าเพราะว่าเอาง่ายค่ะพี่น้องฉับตัดไปเลยนะจ๊ะเนาะมาจ้ะอากาศแบบว่าชุ่มชื่นมากเสียงนกโอ้จิ๊บจับจิ๊บจับเต็มเลยค่ะฝนตกเราได้ฝนกับพี่น้องค่ะมาค่ะช่วยไปเก็บกระเทียมปลาเนี่ยหกหลายกำลังเป็นดอกไหมพี่น้องละได้จะให้เบิ้งกำลังขึ้นดอกแบบนี้ค่ะเห็นบ่พี่น้องนี่เป็นบ่คะเป็นดอกแล้วพอจะเอาทั้งดอกทั้งอันนี่แหละจ้ะมาเรามาเก็บโอ้ยพี่น้องจ๋าค่ะงามเลยค่ะนี่สวยงามนี่สวยงามมากท่านถือฝนค่ะเห็นว่าเราได้ฝนสวยมากเลยเห็นว่าพี่น้องมาเลยต้นอวบอันนี่ค่ะมาตอนนี้น่ะสวบอวบอันต้องมีฝนล้มเนาะพี่น้องล่ะคุณน่ะเฮ้ยล่ะอวบมีดอกห่างออกห่างออกคือเก่าห่างออกเฝ้าไปนี่ค่ะจำไว้พี่น้องจ๋าเหยียบแล้วก็ห้อมขึ้นรถเตดังทวนโอ้ยล่ะถามว่าหลายบ่คุณหลายค่ะหลายแบบว่าหกเลยแหละ
มีคนมาเก็บบ่มีอยู่ค่ะเจ้าก็เอาพออยู่พอกินน่ะจ้ะเขาจะบ่ได้เอาไปขายเนาะเออน่ะน้ำรอบนี้สวยงามมากเลยป๊าดเดี๋ยวเขาจะเห็นเบื้องต้นนี่โอ้ยเบื้องหาเบื้องเหงาแล้วค่ะพี่น้องค่ะน่ะบ่น่ะเอ้ยละละละคุณสวนตัดเอาตัดเอาโอ้ยละสวยอวบอันรอบนี้สวยอวบอันป๊าดมะเหงานี่อันสัตว์ป่าก็มากินเหล้าได้พี่น้องเด้อสัตว์ป่าสัตว์ป่าพวกหมูพวกเก้งกวางชอบจ้ะผู้ใดอันมันหวานได้จ้ะมันหวานเผ็ดเผ็ดห่อนซ่ามันคืออันนั้นจ้ะฟักแป่นฝรั่งโอ๊ยฟักแป่นไทยเฮาน่ะขยะมุ่นฝอยพี่น้องเอ้ยเท่าทุกทางห้ามเอาห้ามเอารอดนี่หลายหลายเฮ้ยต้องไปน้ำละหลายคักหลายเนี่ยหลายค่ะพี่น้องมามามาซอยสาวเดือนเก็บเนี่ยคุณน่ะโอ้ยป้าดอ่อนสวนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหยียบคุณจังดกกาเลยพี่น้องเอ้ยมันงามหลายเออจะมันงามคุณน่ะหอบเอาหอบเอาฝ้าของฝ้าของฝ้าตลอดศาสตร์ฟังเสียงนกเสียงกาไปค่ะพี่น้องเอ้ยนะฝ้าเอามันสุดเก็บกระเทียมปลาข่อยข่อยไปซื้อกับเขากับน้ำตัวพี่น้องก็ไปร้านไทยมาอันนี่คอมเมนต์หนึ่งสิบอกฟังอันเมียกินเมียกินอาหารไทยวัวเป็นคนหาเงินจะกินอาหารไทยแพงนะพี่น้องเนาะข่อยเลยว่าเอ้ยข่อยก็ช่วยกันช่วยกันซื้อช่วยกันอันออกคนละเคิงละจ้าเออบางทีข่อยก็ออกบางทีข่อยก็ให้เล่าออกเออพ่อข่อยก็มีรายได้ทั้งนี่เนาะจะนอกกับพ่อสื่อพ่อกินค่าได้ได้เอียงก็ได้แต่ค่าผักค่าหญ้าจ้ะข่อยบ่เคยเอาเปรียบผัวข่อยนะคะผัวข่อยบ่ได้ทำงานหนักปานนั้นนะคะต้องมาซื้ออาหารไทยให้เมียกินนะคะเออต้องเข้าใจนะถึงข่อยกินเอียงหลายๆนี่ข่อยก็ซอยเล่าออกแล้วค่ะเด้อบางเที่ยข่อยก็ออกเองบางเที่ยข่อยไปให้เพิ่นออกบางเที่ยข่อยก็ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อกับข้าวแบบอาหารฝรั่งเออเงินข่อยออกนะมีน้ำกันก็ต้องช่วยเหลือกันกับพี่น้องข่อยบ่ได้มาเอาเปรียบเพิ่นเด้อเออได้ผัวฝรั่งรวยก็บ่แม่นว่าสิกินอาหารแพงกินของไทยเออบางคนเขาบ่ซื้อกินดอกจ้ามาดามนั่นน่ะแพงเนาะแต่ว่าข่อยน่ะขาดบ่ได้ข่อยก็ต้องซื้ออยู่ซื้อกินข่อยก็บอกผัวอยู่บางเดือนแล้วก็ว่าอย่ากินหลายๆข่อยเลยว่าซั่นอยู่บ่ได้ดอกจ้าซั่นบ่กินอาหารไทยบ้านเฮาอะวานสิเนาะเออช่วยสิมาหามซั่นกินบ่ได้งั้นเอาสิตกลงกันเนาะถ้าเงินเดือนมันเดือน2ฉันออก4ฉันก็สิซอยเธอฉันสิซื้อนั่นซื้อนี่เธอผิดเออก็ประมาณว่าพวกข่อยถ้าบ่ได้สิเหลือเรื่องกินนะคะเออแล้วสิเหลือเรื่องซื้อเสื้อผ้าค่ะซื้อของบ่จําเป็นนะจ๊ะเออพวกผู้ใดเป็นนี่เรื่องกินนี่แล้วบ่ห่วงนะคะเออมันแม่นว่าข่อยมาเอาเปรียบผัวเออช่วยเหลือกันนะจ๊ะโอ้พี่น้องอัญญะงามนี่ค่ะมาย้ำนี่แล้วสิงามเด้พี่น้องหลายค่ะโอ้ยอดซ้อนกินไปเก็บไปเว้าไปโอ้เต็มตะกร้าล่ะหลายก็ต้องขอท้าเบิ่งจะหลายแต่สิท้าให้ไกลรอดมันฟ้าเต็มตะกร้าล่ะคุณค่ะเป็นหนองน้ำบ่ก็ห่าวสิมาเก็บกระเทียมปลาตรงนี้กันไก่แล้วก็มีดแบบนี้ค่ะงามกับลมโอ้เสียงนกแล้วดีใจฝนตกก็สื่นด้วยค่ะฝนตกค่ะบรรยากาศหลังฝนตกฝนตกสองสามมือติดต่อกันที่กระชันสิล่ะค่ะสั้นทุกต้นปลาต้นนี้อู้ล่ะเดี๋ยวก็จะหมดฤดูแล้วค่ะบางคนก็ว่า
ทำไมพี่ไม่เอาไปปลูกไทยไม่เอาไปปลูกไทยล่ะลูกมันก็ขึ้นหรอกค่ะมันมากหนาวพอร้อนมานางก็สลบลงเหี่ยวค่ะเหี่ยวเบิดฤดูแล้วเนาะเหี่ยวค่ะขอร้องไปปลูกแล้วค่ะบ่ขึ้นค่ะให้แม่ค่อยปลูกแล้วบ่ขึ้นค่ะเอาหางไปน้ําสิล่ะจ้ะแต่บ่รู้ว่าเป็นเม็ดมันสิขึ้นบ่นะเพราะว่าแม่ย่าข่อยว่ามันขึ้นน้ําเม็ดเด้อจ้ะเพราะว่าข่อยอันเห็นเม็ดมันแหมเห็นเม็ดดําๆอยู่สวนตอนข่อยไปปลูกอยู่บ้านขึ้นด้วยค่ะบ้านฝรั่งนะเป็นแพงเป็นแพงมวนอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อยนั่งปวดขาพี่น้องขาปวดหลังนั่งเศร้ามิสัตปลามากิดเขาว่าห้อยสาบลาบอยู่เราจะไปตากเพลงคือตากเพลงเนี้ยบ้านค่ะอะไรนี่ใส่แกงใส่แกงใส่หยังเนาะค่ะเนาะหอมนะเงาเนาะออกมากันถือต้นพักเสียนฝรั่งบ้านเอ้าเขาเอายังใส่ละบ้านต้องเก็บค่ะเพราะว่าแม่นเบิดเลยจ้ะพุ่นแม่นไปพุ่นแม่นเบิดเลยค่ะพักเสียนแม่นค่ะกินคือพักเสียนกินขิวๆเหม็นเขียวค่ะกำลังอ่อนแสบพี่น้องเออคนปิดคลิปบ่ได้มาหันไม้ข่อยเสียแม่เออไม้จิ้มคออยู่อันหายไปใส่บ่จ้ะตายหาบ่เห็นเลยค่ะหกแล้วจ้ะเออเก็บพักเสียนตัวแจ้งได้ล่ะพี่น้องเอ้ยมันหกบัดนี้หาวนหันน่ะบ่เห็นแม่นึกตายแล้วขุมบ่นี่ขุมนี่เก็บค่ะเออความสุขเนาะเก็บเอาไปขั้นฝนผักขั้นสมค่ะพักเสียนนี่นะสิเอาใส่ใส่ล่ะคือเต็มเลยพุ่นน่ะค่ะงามคักล่ะงามๆพี่น้องล่ะถ่ายรูปนะอันเสียเสร็จเสียเสร็จแล้วค่ะไม่เสียแต่ว่าเงินจะของสื่อหรอกค่ะหัวข่อยพี่สีว่าจมดอกเงินข่อยแต่ว่าเสียดายเนาะนั่งละเต็มแล้วไปใส่ใส่ละเจ้าแน่สีเอาแต่เจ้าแน่สีเอาอยากได้ใส่หยาดก็ไปแล้วนะพี่น้องเนาะเอาไปขั้นสมพ่อเจ้าของค่ะขั้นสมแซ่บพักเสียนปลาขึ้นเองตามธรรมชาติน่ามแต่ถ้าปล่อยไว้อีกเผาค่ะขึ้นดอกโอ้แซ่บต้องเก็บเอาเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เสือนี่ให้งามค่ะจะกินคืออันนั้นแหละค่ะมันเขียวคือพักเสียบบ้านเขาเออนี่ค่ะลักษณะดอกที่ดูหัวใจค่ะนี่ค่ะลักษณะดอกลักษณะใบสินะโอ้ละคุณพักเสียบปลามันกันละเลี้ยมกระเทียมปลามันกันล้ามออกมาอุ้ยตอนนี้กินค่ะได้หลายพักสามชนิดเลยมึงแต่ว่าบ่คุ้มค่ะไม้กูเสียคนละหน้าอีหลีนี่เปิดความบอกเลยก็ไปหากับว่าใดนะคะวัดถากสิดูนนะคะจังใดน้อยกาละเอาพ่อไปขั้นสมเฮาค่ะบ่เอาลายค่ะเออขอสิได้งามนี่ค่อยเอานี่กันเด้อไปบ่ได้มันงามจะได้เออบ่มีบ่ใจก็เอาค่ะเออความโลภของคนสิมีหยังคนเฮาโลภมากชีวิตสวยงามเด็ดเอาเด็ดเอาโอ้ยงามไม่ดีจ้ะไปเฮากลับบ้านพี่น้องกลับมาหาไมโครโฟนเห็นเห็ดหูหนูแหมป้าเห็ดหูหนูเคยบ่เคยเห็นป้าพี่น้องเห็ดหูหนูอีดีจ้ะนี่ครั้งแรกก็เห็นเห็ดหูหนูนะพี่น้องนะป้าจะจังได๋ล่ะเอาใส่จังล่ะมีแฮบเดซักไหมผัวจะใส่ยังล่ะได้พวกแกงอยู่ด้วยพี่น้องเออเอาไปตำเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยตำไปย้ำไหมเอาเห็ดหูหนูคนมาอยู่ฝรั่งเศสคุณจะเคยเห็นนี่ล่ะจ้ะเคยเห็นแต่ว่าบ่หลายปานนี้ฮ่าก็หูพื้นที่แล้วมันกำลังขึ้นเอาขึ้นย้ำนี่ติอันนี้เถานี่พี่น้องรู้ล่ะคือใกล้ตาพวกคอยหาไมโครโฟนให้คอยบ่เห็นแค่น็อตไฟผัวกับบ้านไมโครโฟนหายบ้าดละพี่น้องจ๊ะล่นแล้วค่ะมันต้นใหญ่มั้ยจ๊ะแล้วก็เยอะแค่เดียวเต็มเลยค่ะ
ก็จะพี่น้องเฮาเนี้ยบางจะเยอะเลยจ้ะจ้ะเบียวนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยเออน่ะมีทั้งดอกมีทั้งใบค่ะพี่น้องจ้ะจังหน่อยดอกแล้วก็สิใหญ่ก็สิมาเก็บดอกอยู่ตอนนี้ดอกเขากำลังแบบว่านี่ค่ะเออตอนนี้เวลาจะมานั่งเพราะว่าเก็บดอกต้องใส่เวลาด้วยพี่น้องนั่งเก็บนั่งเหนื่อยแล้วค่ะพี่น้องคะมาคลินิกของสาวเดือนซัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดือนไปบ้านนะคะฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยจ้าจังหน่อยน้ำค่ะที่นี่สวยสาวเดือนชอบวิวตรงนั้นเห็นว่าฟาร์มอากาศไม่ดีค่ะเอิ่มแดดบ่มีแบบก็จะเป็นวิวที่สาวเดือนพาไปวิวน้ำเนาะถ่ายประจำเลยจ้าตรงนี้คนก็จะมาเดินออกกำลังกายนะพี่น้องนี่เป็ดกับน้องเป็ดอาบน้ำน้องเป็ดเล่นน้ำไปค่ะไปถ่ายบรรยากาศตรงนู้นก็น่าสินี้ได้แล้วค่ะก็จะเงียบว่ะตรงนี้เป็นที่ตกปลาตกปลาได้อู้แล้วไปแล้วไปแล้วอย่าเพิ่งไปอู้หลายตัวแท้อู้อย่าเพิ่งไปสิมาเข้ากล้องก่อนคิบคิบโอ้ยริมนี้อาจารย์ที่สาวเดินมาถ่ายประจำเออตอนนี้ไม่มีแดดแล้วไปจากคุณสามีถ่ายไปก่อนจะถึงนิรเทศเก็บเก็บนี่ค่ะถ้าแดดน้อยแสงน้อยเป็นไงเสร็จไหมคะค่ะบรรยากาศรอบๆคนก็จะมาออกกำลังกายเดินเล่นค่ะผ้าหมาผ้ายังมาเดินเล่นนี่ค่ะสาวเดินก็จะมาล้างบางทีก็จะมาปิกนิกตรงนี้กับสามีจ้ะต้องร้อนหน้าร้อนหน่อยค่ะตอนนี้ลมหนาวแต่ว่าไม่ค่อยหนาวแล้วจ้ะน้องปิดลงไปแล้วไปค่ะกลับบ้านกันกับบรรยากาศดีๆ